อเคนายข้าวเหนียวหมูปิ้งมาแล้วมึงก็ชกกระตะทุยฮะเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้หนูทุเรศปกติมันไม่ดุแบบนี้นี่ก็จริงช่วงนี้มันดูกว่าปกติดูที่มันทำกับฮอนเซข้ากูเถอะเอาหน่านายอย่าไปถือสาอะไรมากเลยมันก็แค่หนูใช่แล้วกุยมันก็แค่หนูที่กูกำลังจะทุบโอ้ยไม่ได้นะเว้ยมึงเลือกที่จะเลี้ยงมันเองเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของมึงที่จะต้องเลี้ยงมันไปจนกว่ามันจะเดี๋ยวแล้วมันไปไหนแล้วโอเคต้องรีบจัดการด่วนเลยได้แต่กูกับฮอนต้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนเจ็บเหลือเกินลุงพอจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรที่ใช้สยบไอ้หนูบ้านนี่ได้บ้างมีสิลูกไอ้หนูเฮียนี่มันก็บ้าไม่แพ้กันและดูผลงานที่มันทำกันเซ่โอเคนี่คำเตือนโอ้ทำไมเยอะแบบนี้เนี่ยเลี้ยงแฮมสเตอร์มันก็ยากแบบนี้แหละเอาไอ้ตัวนี้ไปให้พลๆด้วยช่างมันเถอะอันนี้เมียมึงมึงคิดว่านี่จะได้ผลไหมกุยฉันเป็นคู่ที่น่ารักเหลือเกินเดี๋ยวทำไมมี5ตัวแล้วล่ะโอ้ใช่ที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเขาเตือนมาว่าแฮมสเตอร์มันแพร่พันธุ์เร็วมากแค่วันเดียวก็เต็มบ้านเลยไอ้กูแค่หาเมียมาให้มึงเลิกทำตัวงี่เง่าไม่ใช่ให้มึงมาปั๊มลูกแบบนี้เพื่อนกูกลับมาแล้วหมอบอกว่าไอ้ชีวิตเลยวิ่งเดี๋ยวหมายความว่ายังไงวะหมูปิ้งอร่อยดีนะเห็นวางไว้หน้าห้องอ่ะไม่มีเจ้าของแต่ของเวลาอะไรอีกล่ะรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าไม่ได้นั่นนี่แฮมสเตอร์ขยายพันธุ์โดยไม่มีการควบคุมพวกมันจะแพร่พันธุ์ไปจนกว่าบนโลกนี้จะเต็มไปด้วยโอ้รัฐทุยได้ข่าวว่านายมีเมียใหม่แล้วนี่ชีวิตคู่พวกนายเป็นไงบ้างล่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ร้านเขาแนะนำให้แยกตัวราชินีออกจากฝูงเพื่อหยุดการแพร่พันธุ์ของหนูแฮมสเตอร์เพราะอะไรลูกก็ไม่รู้ร้านเตือนไปเยอะมากเลยใครจะไม่รู้เลยว่าเด็กแฮมสเตอร์ยากแบบนี้ไอ้ยิ้มแย้มนายรู้ทันนะโอ้ไม่ใช่แล้วไอ้ใครก็ได้เปิดประตูหน่อยมีอะไรไอ้แฮมสเตอร์ลงจิตมึงตามมาฮะแฮมสเตอร์ลงจิตสนิทกันด้วยกันเองด้วยตอนนี้มีแฮมสเตอร์ลงจิตแพร่พันธุ์อยู่ในพาร์ทเมนต์บ้านผมถ้าเกิดออกข้างนอกนานกว่านั้นมีหวังพวกกูตายแน่ใช่ต้องต่อจากนี้พวกเราจะทำยังไงล่ะมึงไม่ต้องห่วงตราบใดที่เราอยู่ในห้องนี้เราก็จะปลอดภัยจริงดิเยี่ยมอุ้ยโอเคดูเหมือนห้องนี้จะปลอดภัยที่สุดแต่ดูเหมือนจะลืมใครบางคนนี่เพื่อนไงโอ้ไม่ขยันหามุกใหม่บ้างเลยเหรอมึงแดกอะไรเมื่อกี้เฮ้ยนี่พวกนายเล่นเกมกันได้แล้วเราหนีออกไปจากที่นี่กันเร็วหนีงั้นเหรอหนีอะไรไอ้เฮียนั่นไงโอเคจะเอาไงต่อละทีนี้หนีไปทางหน้าต่างมึงหาที่ลงดีๆกว่านี้ไม่ได้เหรอเร็วๆหน่อยก็ดีแล้วไปเจอกันที่ห้องโถงนะจัดไปพี่แล้วเขานี่เราจะทำกันยังไงดีฟาดงมันไปเฮ้อโอ้กูยอมใจมึงเลยอะโอ้ยเพื่ออะโอ้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 เฮ้ออีคืออีตายเอออะโอ้อีคือเป็นไปได้ด้วยดีว่าแต่พวกพี่จะไปไหนกันต่อเปล่า
พวกเรากะจะไปที่ห้องเก็บของเพื่อจะมีอะไรดีๆที่ใช้ได้บ้างแถวนั้นเอ้ยใช่รีบไปที่ห้องเก็บของเร็วไปคนตายกันหมดแล้วที่ห้องเก็บของมันมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่นี่แล้วกันมันเข้าไปในกางเกงในแล้วจะไปกลัวอะไรมันก็แค่ละทุ่ยหัวไปกลัวไปกลัวโอเคพวกแคปเตอร์แต่ที่นี่เราจะไปที่ห้องเก็บของยังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงเว้ยนายเราจะไปที่ห้องเก็บของกันด้วยวิธีตายหาแล้วไงเพื่อนกูและนี่คือสาเหตุที่ทำให้โทนี่ตายอายพี่โทนี่โอเคจบขอโทษกูล้อเล่นต่อเลยโอเคเดี๋ยวพวกกูรีบไปที่ห้องเก็บของก่อนแล้วกันโอเคไปกันเถอะถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งตายก็ฝากเอาศพมันไปเผาด้วยแล้วกันอะไรแคมเตอร์เยอะเลยแล้วที่นี่เราจะไปที่ห้องกูอีกแล้วเหรอไม่ต้องห่วงเว้ยนายเราจะไปที่ห้องเก็บของกันด้วยวิธีที่มีแฮมเตอร์รีบไปช่วยพวกไอ้กุยกันเถอะคิดถึงแน่ตามมานี่ใช่สิกูมันไม่สำคัญแอบอย่าสนใจแค่แฮมเตอร์โมเดิร์นพอร์ตเรือสะทุยจงเจริญเอาล่ะในที่สุดก็ได้เวลากำจัดมันสักทีจัดไปอย่าให้เสียมันรู้แน่เลยเราตายแน่เฮียมึงแดกหนูจริงๆเหรอเนี่ยมึงมีของขึ้นดีกว่านู้นมั้ยล่ะดูมันให้กูสิเฮ้ยใครเป็นเจ้าบ้านเพชรนี่ทุบจับยกอันติปั๊บ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 คุณควรจะเป็นเจ้าของที่นี่และผมมีหนึ่งคำถามสำหรับคุณห้องน้ำอยู่ตรงไหนเหรอผมอ่านจีมาสามทีแล้วแค่นี้เดียวผมก็โอ้แม่ชักชุดช้างด้วยโอ้ยถ้าพี่ลุงชะทำไปตายกันซะแล้วโอเคไม่ต้องเข้าน้ำแล้วโอเคมาดูกันว่าในนี้มีอะไรให้เราใช้ได้บ้างไม่คิดไม่ฝันว่าตดกูจะใช้งานได้ขนาดนี้เวลาตายแล้วไอ้ตัวก้อนขนกูยังไม่จบกับมึงหรอกเว้ยจ้าจ้าจ้าไม่มีอะไรฆ่ามันได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เราไปเอาตัวราชินีไม่ได้แน่เลยมึงแน่ใจนะว่าเราใช้ทุกอย่างแล้วแล้วปัญหาหนูบุกรุกสถานที่น่าจะเป็นเรื่องปกติของอพาร์ตเมนต์ทั่วไปแต่พวกพาโรเขาจัดการกันยังไงล่ะทำไมไม่ลองไปถามเจ้าตัวเอาเองเลยล่ะพาโรผู้น่าสงสารเขาโดนกินจนเหลือแต่กระดูกเลยใช่แต่ดูของที่เขากำลังเอื้อไปหยิบดูสิถึงเวลาสูญพันธุ์แล้วไอ้พวกแฮมทาร์โรทูเรสตัวราชินีมาซ่าไม่งั้นอ๋อเหี้ยผมแค่มาขอเข้าน้ำเฉยๆชาตินี้คงหาตัวราชินีไม่เจอแน่นั่นไงตัวราชินีโอเคพอได้แล้วอ่ะๆๆๆพูดอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ก็แค่รัชทุยตัวโอ้นั่นตัวอะไรน่ะโอ้ใช่ที่รักเขาก็เตือนมาว่าเมื่อราชินีตกอยู่ในอันตรายแฮมสเตอร์ที่ถูกเลือดจะขยายกล้ามเนื้อแล้วกลายเป็นผู้พิทักษ์ราชินีเอายาข้ามาแล้วไปแดกไส้หนูบ้ากล้ามยามาแดกจริงด้วยเพื่ออิสรภาพของมนุษยชาติพนมึงยังไม่ตายต้องใช้มากกว่ากองทัพแฮมสเตอร์โรคจิตที่จะจัดการเดอะฮอนได้โอ้ดีเลยนั้นตรงนั้นก็คงไม่มีปัญหานะโอเคพอกันทีข้ากูให้จบๆไปเถอะอย่าคิดแบบนั้นสินาย
ถ้าไหนๆนี่ก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตพวกเรามึงจะเลือกยอมแพ้แล้วตายอย่างอนาถาหรือจะสู้แล้วตายอย่างมีเกียรติไอ้กุยพูดถูกตลอดชีวิตกูกลายเป็นแค่ตัวตลกของสังคมมาตลอดแต่หลังจากที่ได้เอาชีวิตรอดจากกองทัพแฮมสเตอร์บ้านเลือดมันก็ได้สอนให้กูรู้ว่ากูสามารถเลือกที่จะเป็นได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นกูจะสู้จนตัวตายโทษทีพวกกูเลือกตายนะถอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนเสียงข้างนอกจะสงบลงแล้วอ๋อใช่ที่ร้านเขาบอกว่าแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่มีอายุขัยสั้นมากเมื่อไม่มีตัวราชินีที่คอยผลิตแฮมสเตอร์เพื่อให้ทันต่ออัตราการตายพวกมันจึงสูญพันธุ์โอ้พวกเราปลอดภัยโอ้ใช่หลังจากนี้ก็ช่วยเก็บซากหนูตายให้หมดด้วยเลยกันเอาจริงดินั่นน่าจะเป็นจุดสุดท้ายลาก่อนรัตนุยแกจะเป็นสัญญาณที่แย่แต่แกก็ไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหน่อยไหนมันจะตายแล้วไม่เอาอะไรกับมันเลยลาลาลาอะไรก็อะไรก็ช่างขอให้ไปหน้าไปตลอดชาติเลยอ๋อมันจะไม่ตาย